นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตเตสังกิเลเทสุขติปฏิกังขังจิตเตอสังกิเลเททุกขติปฏิกังขันติเจริญสุขพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานทุกท่านทุกคน การเวลาที่พวกเรามีกุศลและเจตนามาบำเพ็ญทานศีลภาวนาในข่าวครั้งนี้ในสถานที่ลานปฏิบัติธรรมตรงนี้หลวงปู่ขออนุโมทนากุศลและเจตนาของพี่น้องญาติโยมลูกหลานทุกท่านทุกคนทำไมจึงอนุโมทนากุศลและเจตนาตรงนี้เพราะการมาได้ฟังเทศนาเนี่ยแปลว่ามาฟังคำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงปู่จะอาราธนาเอาศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะมาอธิบายให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานฟังเพราะความเมตตาธรรมของพระพุทธเจ้าเมตตาสงสารบรรดามนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่สงสารธรรมดาสงสารแบบมหากรุณาธิคุณทำไมเพราะคำว่าบุญคุณนี่นะถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาฟังไม่เข้าใจความหมายก็ว่าบนคนบนถ้าแปลภาษาพวกเราก็คือความสมบูรณ์ในชีวิตคนก็หมายถึงว่าเมื่อความสมบูรณ์ในชีวิตเราจะเห็นคุณค่าของความสมบูรณ์โรคสมบัติของพวกเรานะนะเป็นผู้ชายได้เป็นผู้หญิงโรคสมบัติของพวกเรามีขาทั้งสองสมบูรณ์มันต่างกันกับพวกคนมีขาไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เคยเห็นไม่ใช่หรือคนที่ขาไม่สมบูรณ์แขนทั้งสองสมบูรณ์แขนไม่สมบูรณ์พวกเราเคยเห็นมาเช่นหูตาสมบูรณ์กับหูตาไม่สมบูรณ์พวกเราเคยเห็นมาเช่นเอาตั้งใจดีๆพี่น้องญาติโยมลูกหลานทุกคนเราจะได้มีความเสื่อมใจเสื่อมใจคำว่าบุญคุณการทำบุญทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งพวกเราผ่านจากความไม่สมบูรณ์ทางโลกล่างแขนกดขาด้วนหูหนวกตาบอดง่อยเตี้ยเสียขาทุกข์ยากลำบากกากตันมีให้พวกเราเห็นมาใช่หรืออันนั้นล่ะเป็นเครื่องบ่งบอกกับว่าบาปเขามันยังมีมากบุญของเขามีน้อยเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์โยมแต่ความสมบูรณ์ในชีวิตมันไม่สมประกอบอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานหลวงปู่อาราธนาเอาสุภาษิตคำสอน ของพระพุทธเจ้ามาสอนมาแนะพวกเราว่า
จิตเตทั้งกิเลสแท้สุคติปฏิกังขาถ้าจิตใจไม่เศร้าหมองประโยชน์ที่ไหนจะมีความสุขความสบายมาพบนี้ชาตินี้ความสุขความสบายคือบุญนั่นแหละเกิดจากจิตใจที่ไม่เศร้าหมองขุ่นมัวเห็นได้ชัดพบนี้ชาตินี้ถ้าจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวที่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็เจอแต่ความทุกข์ความยากลำบากกาตำเย็นไปพบหน้าชาติหน้าก็ฟังแต่ว่าเศร้าหมองขุ่นมัวมืดบนอนธการเหมือนพวกเราเดินทางกลางคืนไม่มีแสงสว่างสองทางจะลำบากขนาดไหนอ่ะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องสงสัยที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สอนความเมตตาสอนความสงสารนะเพื่อนพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานพวกเราเชื่อไหมว่าพบหน้าชาติหน้ามีจริงเชื่อไหมตรงนี้บุญมีจริงบาปมีจริงเชื่อไหมตรงนี้ปลุกความสำนึกให้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานได้รู้ตัวว่าบุญต้องมีจริงแน่นอนบาปต้องมีจริงแน่นอนเห็นได้ชัดอย่างที่ว่าให้ฟังบุญคือความสมบูรณ์ในชีวิตเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้บุญพาพวกเรามาเกิดบุญคุ้มครองเราบุญปกป้องเราบุญรักษาเราอายุวันเดือนปีผ่านมาถึงวันนี้กี่ปีกี่เดือนแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้ดีกว่าเราอันนี้อำนาจของบุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาเราบุคคลอื่นที่เกิดที่หลังเราล้มหายตายไปก็มาต่อมาหรือว่าชีวิตเขายังมีอยู่คนเหล่านั้นน่ะมัวเมาประมาทในชีวิตไม่นึกว่าบุญพาตัวเองมาเกิดบุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาต่อไปข้างหน้าเขาไม่ได้ทำความดีเขาไม่ได้ทำบุญเอาไว้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานหน้าสงสารหน้าตลอดสังเวชอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าประมาทในชีวิตถ้าประมาทในชีวิตเหมือนอย่างคนบางคนบางหมู่บางพวกก็ว่าเกิดขึ้นมาชาติเดียวตายแล้วแล้วไปป้าเถอะพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานพูดมาได้ยังไงเอาตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆจะได้เรียนรู้ความจริงตั้งใจทำไมหลวงปู่จึงย้ำตรงนี้ตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งใจคือความรู้เราหลับตามีสติดูใจฉะนั้นการหลับตาฟังเทศน์ฟังธรรมการหลับตานั่งสมาธิขอให้พวกเราพี่น้องญาติโยมลูกหลานเข้าใจความหมายตรงนี้นะหลับตานั่งสมาธิหลับตาฟังเทศน์ฟังธรรมให้มีคุณธรรมคือสติและรู้ตัวอยู่มันไม่เหมือนหลับตาเพื่อนอนถ้าหลับตาเพื่อนอนนั่นน่ะมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งพวกเราเคยชินหลับตานอนแต่หลับตาถ้าเกิดไม่มีสติเนี่ยมันจะเกิดความง่วงเหงาเหานอนโงกหน้าโงกหลังอันนั้นน่ะใช้ไม่ได้ฉะนั้นการตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งสติเพื่อให้สติตั้งมันจะมีความหมายความหมายว่าการตั้งใจให้ใจตั้งขึ้นมา
เราจะได้เรียนรู้เรื่องของใจนะเรื่องของเรื่องมันนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะใจเป็นยังไงใจคือความรู้หลับตามโนโยกอันนี้ใจคำว่าจิตที่เนี่ยจิตคือความนึกความคิดลักษณะที่นึกที่คิดนั่นเรียกว่าจิตที่พวกเราพูดว่าจิตใจจิตใจนั่นนะฉะนั้นให้ฟังวันนี้ให้เข้าใจวันนี้เราจะได้เข้าใจความหมายว่าจิตมันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนจิตอ่ะจิตคือความนึกความคิดที่ใจของเราน่ะนึกคิดหรือว่าจิตของเรานึกคิดลักษณะการนึกการคิดเนี่ยตั้งชื่อท่านเรียกชื่อว่าจิตแต่มันก็พูดแทนกันได้นะพูดแทนกันได้ใจก็หมายถึงจิตจิตก็หมายถึงใจนั่นแหละรวมลงตรงนี้ก็คือหมายความว่า ใจของพวกเราคือผู้รู้อยู่เนี่ยมันรู้อยู่พระพุทธเจ้าสอนว่าใจนี่มันตายไม่เป็นฟังตรงนี้อย่าไปเข้าใจว่าตายนะจิตใจไม่เคยตายนะถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆมาดูใจคือความรู้ความรู้คือใจใจคือความรู้ไม่เคยตายไม่เคยเหมือนอย่างพวกคนคนอื่นที่ก็ว่าตายแล้วแล้วไปตายแล้วไม่มีทางเกิดอีกจะไปเข้าใจอย่างนั้นนะเอาเรียนรู้ตรงนี้ ใจคือความรู้มันอยู่กับรูปร่างของพวกเราได้ยังไงที่เนี่ยอยู่ได้เพราะลมหายใจเข้าได้หายใจออกได้จะเพศใดวัยใดก็ตามถ้ายังมีลมหายใจเข้าได้หายใจออกได้ดวงจิตดวงใจดวงนี้ยังอยู่ในรูปร่างถ้าลมหยุดทีเนี่ยมันไม่หายใจเจตใจดวงนี้มันจะอยู่ในรูปร่างไม่ได้มันก็ออกจากรูปร่างอันนี้ภาษาธรรมแล้วจุติเคลื่อนออกเคลื่อนหนีมันหนีไปไหนล่ะสิเนี่ยตรงนี้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานหนีไปที่ไหนพลังของผลการกระทำนั่นแหละมันจะไปรวมไว้ที่ใจทั้งหมดเลยอย่างพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเคยรักษาศีลทานศีลภาวนาฟังพระธรรมเทศนาที่จะเกิดเป็นบุญเกิดเป็นบุญเกิดเป็นบุญมากน้อยมากน้อยมากน้อยส่วนเนี่ยอานิสงส์ทานศีลภาวนาฟังพระธรรมเทศนานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ที่ใจทั้งหมดใจนี่กลายเป็นตู้เซต7ผลของการกระทำสเปหิเมเปเยหิมนาเปหินานาพระโบวินาพระโบหน้าที่พวกเราสวดอธิบายต่อธรรมะฉะนั้นการมาเรียนรู้โดยใจใจคือความรู้ถ้าใจของเราเจ็บอาดิสงผลทานศีลภาวนาความดีเนี่ยเห็นความดีอยู่ตรงนี้เห็นความดีอานิสงส์ผลความดีตัวเนี้ยมันจะมาบำรุงใจให้จิตใจมีความสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเย็นอกเย็นใจจิตใจมีความสุขความสบายอานิสงส์ผลศีลผลทานคำว่าบุญนั่นน่ะและแต่นั้นใจดวงนี้ถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจดีๆนึกถึงความดีเราได้ทำบุญทำทาน
เราได้รักษาศีลศีล5ศีล8เราได้ฝึกนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดเป็นบุญตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดเป็นบุญเกิดเป็นบุญตรงนี้ใจของพวกเราเป็นตู้เจ็บเอาไว้มีความเชื่อมั่นใจลักษณะนี้มันจะเกิดความอบอุ่นทางจิตใจเหมือนอย่างที่พวกเราอาศัยทรัพย์สินเงินทองภายนอกถ้ามีเงินเต็มกระเป๋าที่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไปที่ไหนก็ไปเถอะในโลกนี้ประเทศไหนก็เถอะขอให้มีเงินเต็มกระเป๋าเถอะไม่กลัวอดกลัวอยากไม่กลัวทุกข์กลัวยากเลยฉะนั้นใจที่มีบุญนึกถึงอานิสงส์ของทานแล้วได้ทำบุญทำทานมากน้อยมันนึกได้นึกเห็นเหมือนอย่างพวกเรามาทำบุญทำทานมาเนี่ยจะทานจี่มากน้อยทำบุญใส่บาตรอาหารหวานคาวจี่มากน้อยเรานึกรู้นึกเห็นที่นึกรู้นึกเห็นอันเนี้ยก็เพราะเราได้ทำไปเราได้บำเพ็ญไว้สร้างไว้บำเพ็ญไว้ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ทำจะนึกได้ไหมตรงนี้นึกไม่ได้เมื่อนึกไม่ได้ก็คือความเป็นบุญนั่นน่ะมันไม่มีเมื่อความเป็นบุญไม่มีชีวิตมนุษย์คนเราจะอยู่เฉยอยู่นิ่งไม่เป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนการแสดงออกทางกายทางวาจาจิตใจนั่นน่ะมันไปทางที่มันเกิดความเป็นบาปไม่อยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมที่จะให้เกิดความเป็นบุญก็รู้ๆอยู่ไปทำในสิ่งที่มันเป็นบาปไปโทษในสิ่งที่มันเป็นบาปไปเช็ดในสิ่งที่มันเป็นบาปทำอย่างนั้นได้ยังไงที่เนี่ยตรงนี้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานพระพุทธเจ้าเทศนาสอนไว้ว่า ใจของมนุษย์คนเราที่นั่นบุญพามาเกิดก็จริงอยู่แต่ใจของพวกเรานั่นอย่าง มันจะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีตัณหาความทะเยอทะยานอยากอยู่ในดวงจิตดวงใจดวงนี้นะฉะนั้นถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่รู้หรอกว่าอารมณ์ความโกรธมันเกิดขึ้นนะอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นอารมณ์ความหลงเกิดขึ้นพวกเราไม่ได้ระวังปล่อยให้อารมณ์ประเภทนั้นพุ่ง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 โกรธน้อยทุกข์ใจน้อยโกรธมากทุกข์ใจมากโลภหลงน้อยมีปัญหาน้อยโลภหลงมากมีปัญหามากปัญหาก็คือความทุกข์ทางด้านจิตใจฉะนั้นจิตใจประชาชนสามัญชนทั่วโลกมันเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศนาสอนโลภโกรธหลงยังมีในจิตในใจก็ให้ตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆอันนี้เป็นของที่ไม่ดีอย่าให้ใจของเรานั่นน่ะนึกคิดไปตามอารมณ์ของกิเลสตัณหาที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษให้ใช้ความฉลาดความหมายอ่ะอย่าไปโทษตามอารมณ์ของกิเลสตัณหาประเภทนั้นที่มันนึกขึ้นปรุงขึ้นอย่าไปทำในสิ่งที่กิเลสตัณหาประเภทนั้นมันนึกขึ้นปรุงขึ้นถ้าทำตามกระแสอำนาจกิเลสตัณหามีอะไรเป็นเครื่องวัดพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนเชื่อเถอะคำสอนของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์คนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยบุญพามาเกิดเป็นผู้มีโชคดีวาสนาดีแล้วเป็นสมบัติอันล้ำค่าฉะนั้นละเจตจอมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภอย่างประเสริฐแล้วเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติรูปสมบัติขาทั้งสองก็สมบูรณ์แขนมือทั้งสองสมบูรณ์หูตาอวัยวะทุกสัดส่วนสมบูรณ์ความสมบูรณ์ในรูปร่างของผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายนี่แหละเรียกว่ามนุษย์สมบัติเป็นสมบัติที่มีค่ามีราคาประเสริฐเลิศกว่าวัตถุพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเคยได้เช็คไหมตรงนี้ว่ารูปร่างกายของพวกเราขาสองแขนสองศีรษะอวัยวะทุกสัดส่วนนี่มีราคามากกว่าวัตถุที่มีความเจริญด้านวัตถุวัตถุที่เขาสร้างมาในโลกวิทยาศาสตร์ปรับปรุงสร้างมาในโลกเขาต้องการเงินเขาขายได้นะอันเนี้ยเขามีเงินแล้วก็ต้องการก็ซื้อได้แต่รูปสมบัติบุญพาพวกเรามาเกิดนี่ล่ะขาทั้งสองมันไม่มีอะไรแขนมือทั้งสองไม่มีอะไรตาหูจมูกลิ้นมันมีอันเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดพูดถึงราคาที่เนี่ยลองประเมินราคาขายเอาสมมติว่านายกนางขอเนี่ยบริษัทอื่นคนอื่นเขาจะมาขอซื้อขาตะข้างซื้อแขนตะข้างประเมินราคาขายเท่าไหร่ตัดขายได้เอาฮะเอาตั้งใจดีๆเท่าไหร่ตัดขายได้ป้าจะพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเท่าไหร่มันจะขายไม่ได้แล้วถ้าขายสมบัติอันนี้เอาไปที่เกิดแห่งความสุขนั่นนะปิดเส้นทางเลยหมดเลยทีเนี้ยใจของพวกเราทุกท่านทุกคนอาศัยความสุขเป็นเครื่องอยู่อาศัยความดีเป็นเครื่องอยู่แล้วเราตัดเส้นทางแห่งความสุขตัดเส้นทางแห่งความดีเข้าสู่ใจใจพวกเรานั่นจะอาศัยความดีความสุขที่ไหนมันจะมีแต่ทุกข์ทนทุกข์ทรมานสัญชาตญาณคำว่าทุกข์นี่นะเน็ตหนึ่งน้อยหนึ่งไม่ต้องการแล้วมดตะแดงแมงตัวเล็กมาไต่มากัดก็ทุกข์แล้วไม่ใช่จงตรงนี้ให้พี่น้องญาติโยมด้วยให้ตั้งใจ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 ฟังตั้งสติฟังเราจะได้เห็นคุณค่าคำว่าโรคสมบัติขาสองแขนสองศีรษะอวัยวะทุกสัดส่วนนี่เป็นสมบัติอันล้ำค่าสมบัติอันล้ำค่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเหมาะที่สุดสำหรับที่จะนำสมบัติอันล้ำค่าสร้างความเป็นบุญต่อบำเพ็ญความเป็นบุญต่อฉะนั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน เราได้บำเพ็ญในวันนี้รักษาศีลกุศลและเจตนาศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามวันหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีความภูมิใจเพราะเราเอาสมบัติอันล้ำค่าโรคสมบัติขาสองแขนสองอวัยวะทุกสัดส่วนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเหมาะแก่การบำเพ็ญบุญ
เราเอาสมบัติลำค่ามารักษาศีล5บำเพ็ญศีล5เพื่อเกิดเป็นบุญรักษาศีล8บำเพ็ญเพื่อให้เกิดความเป็นบุญทำไมจึงให้เกิดความเป็นบุญเพราะใจของพวกเรายังไม่สมบูรณ์ถ้าใจของพวกเราสมบูรณ์ที่เนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าสาวกสาวิกาอันนั้นน่ะความสมบูรณ์ในด้านจิตใจถึงความบริสุทธิ์ผ่านพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผ่านพ้นจากอำนาจของกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาทั้งหลายฉะนั้นใจของพวกเรายังไม่ได้ผ่านพ้นจากอำนาจกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาตรงนี้ตัณหาก็ฟังแต่โมหะความหลงเป็นไรก็ฟังว่าหลงน้อยเสียหายน้อยหลงมากเสียหายมากคำว่าหลงคำนี้จะย้ำตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าเส้นทางมรรคโคมรรคฐานะมรรคผลนะเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนไปถึงสุขสมบัติสมบูรณ์ที่สุดอันนั้นก็คือสุขสมบัติในนิพพานสุขเพราะพระพุทธเจ้าสอนสมบัติสุขไว้3ระบบ3นัยยะคือ3อย่างสมบัติสุขน่ะอย่างแรกอย่างที่1คือมนุษย์สมบัติอย่างที่2สวรรค์สมบัติอย่างที่3นิพพานสมบัติเดี๋ยวนี้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานพวกเราเดินทางมาถึงสุขสมบัติในมนุษย์สมบัติแล้วเดี๋ยวนี้มนุษย์สมบัติเป็นสมบัติที่จะมาเรียนรู้ความสุขพระพุทธเจ้าเป็นห่วงตรงนี้เป็นห่วงมนุษย์นั่นน่ะมนุษย์พวกเราเกิดขึ้นมาต้องการความสุขมาแสวงหาความสุขแต่เรื่องมนุษย์สมบัติความสุขในความเป็นมนุษย์หาอยู่หากินที่นั่งที่นอนที่ไปที่มาครบหมู่ครบพวกกลางวันกลางคืนเพื่อให้เกิดความสุขกายสบายใจมาเพลิดเพลินหาความสุขอยู่อย่างนี้ในเมืองมนุษย์เนี่ยจนลืมเนื้อลืมตัวว่าทำยังไงเท่าแก่ชรากรรมฆ่าไปแล้วเจตใจดวงนี้มันแก่ไม่เป็นมันตายไม่ไปไม่เป็นพบหน้าชาติหน้าเอายังไงส่วนมากมากต่อมากไม่ได้นึกตรงนี้ไม่ได้คิดตรงนี้ไม่ได้สนใจฟังเทศฟังธรรมไม่ได้สนใจรักษาศีลเมตตาภาวนาตรงนี้มันมีมากต่อมากอันนี้คือการเพลิดเพลินเกิดความประมาทอยู่กับความสุขในมนุษย์สมบัติพี่น้องน่ายอมแก่ผู้มีแก่ทุกท่านลูกหลานทุกคนพวกเราอยู่ในฐานะยังไงถ้าอยู่ในฐานะหาความสุขในมนุษย์จะเรื่องเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบุญเรื่องกุศลโอ้ยตรงนี้หลวงปู่ขอเถอะขอเมตตาขอบิณฑบาตเถอะเพราะความสุขในเมืองมนุษย์เป็นความสุขที่พวกเราจะเรียนรู้เท่านั้นนะว่าความสุขมีจริงไหมมาเรียนรู้ในโลกมนุษย์ในสมบัติของความเป็นมนุษย์นี้ความเป็นบาปความเป็นทุกข์มีจริงไหมมาเรียนรู้ในโลกมนุษย์นี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเลยไปตรัสจะรู้ที่โลกอื่นเทวโลกพรหมโลกพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ตรงนั้นทำไมเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องบุญก็เห็นได้ชัดสอนเรื่องบาปก็เห็นได้ชัดสอนเรื่องบุญในสวรรค์สมบัติเทวดาเทวดาพระอินทร์พระพรหมอันนั้นเข้าใจแต่นี่เรื่องบาปที่เนี่ยมันไม่ชัด
คำว่าเป็นบาปเป็นกรรมจะชี้เป็นลักษณะไหนมีแต่ไม่ชัดจังเกิดขึ้นมาเป็นเทวดาเทพบุตรเทวดาเนี่ยเทวดาชี้ร้ายชี้เหล่มันมีตำราเทพบุตรชี้ร้ายชี้เหล่มันมีตำราเทวดาทองทบสารบานไม่มีในตำราไม่ใช่สวยเหมือนเทพบุตรเทวดางามเหมือนเทพบุตรเทวดาอะไรทุกอย่างมันพร้อมหนึ่งนะลักษณะอันนี้เป็นลักษณะของบุญหรือผลของบุญจะไปยกตัวอย่างว่ามันเป็นบาปทนทุกข์ทรมานถึงจะมีก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสโลในเทวโลกจึงมาตรัสโลในมนุษย์โลกเพราะมนุษย์คนเรามันสมบูรณ์เลยสอนเรื่องบาปเห็นได้ชัดทุกยากลำบากกากรรมในโลกวิบัติเป็นตนเป็นตัวก็เห็นได้ชัดในสัตว์เดรัจฉาน นอกจากมนุษย์ทุกยากแขนกุดขาด้วนหูหนวกตาบอดแล้วก็สัตว์เดรัจฉานก็เห็นได้ชัดเลยอันนี้ละบายยาผมผลคำว่าบาปนำดวงจิตดวงใจเขาไปเกิดพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเอาตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆหลวงปู่จะถามสมมติว่าพบหน้าชาติหน้าพวกเราจะอย่างจะไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เอาฮะไม่เอาหมายคือปลุกความสำนึกให้พวกเรารู้ว่าพวกเราผ่านพ้นตรงนั้นมาได้ยังไงนะจะได้เกิดความภูมิใจโอ้ยบุญมีจริงความดีมีจริงอานิสงส์ความดีมีจริงตรงเนี้ยพวกเราจะได้ภูมิใจวันเนี้ยมาสมาทานศีล5สมาทานศีล8หรือว่าสมาทานศีล8สมาทานศีล5อดีตที่ผ่านมาหรือต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าแล้วจะได้ภูมิใจได้จะฟังเทศฟังธรรมหลวงปู่อุทัยท่านมาเทศมาสอนในภาคปฏิบัติ ยกภาษาความจริงภาษาเรื่องโรคสมบัติรูปร่างกายมโนสมบัติเรื่องจิตใจวจีสมบัติคำพูดเป็นสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะบำเพ็ญบุญต่อพวกเราจะได้ภูมิใจย้อนกลับมาตรงนี้ คำว่าใจตรงนี้มันตายไม่เป็นเราหลับตาหลับตาเรียนรู้ความตายของคนอื่นสัตว์อื่นทำไมเขาจึงตายเป็นทำไมจึงตายได้ตายไปก็เพราะลมหายใจของคนอื่นหรือสัตว์อื่นหายใจออกไปมันไม่ยอมกลับหรือหายใจเข้าไปแล้วมันไม่ยอมออกมาเอาเรียนรู้เอาพวกเราวันหนึ่งข้างหน้าเรื่องนี้มันขวางทางเราอยู่เราจะได้รู้ว่าเนี่ยดวงใจเนี่ยมันตายไม่เป็นจริงๆเคอลมหายใจของเราหายใจออกไปลองกั้นใจไว้สักหน่อยดูสิครับใจคือความรู้มันออกไปตามลมไหมนั่นเห็นไหมมันไม่ได้ออกไปตามลมเลยมันรู้อยู่ลมหายใจออกไปใจคือความรู้ไม่ได้ออกไปตามลมเลยถ้าเผื่อลมไม่กลับเข้ามาที่เนี่ยใจคือความรู้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ภาษาธรรมเนี่ยจุติเคลื่อนออกหนีถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าตายพี่น้องญาติโยมลูกหลานทุกคน ถามตรงนี้อีกว่าพวกเจ้าเคยนอนฝันไหม เคยนอนฝันไหม เวลาฝันนั้นน่ะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างคุยกับหมู่กับเพื่อนไปโน่นไปนี่
แล้วร่างกายของตัวเองเนี่ยตอนโคโลอยู่ที่เตียงไม่ใช่เหรอฮะแต่เวลาฝันมันอยู่ที่เตียงไหมนั่นเห็นไหมอธิบายให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานเนี่ยหายสงสัยนะถ้าลักษณะนั้นจะอธิบายว่าจะเรียกว่ากายทิพย์มันก็ไม่น่าจะผิดเพราะในขณะที่เราฝันไปนั่นน่ะเป็นรูปเป็นร่างของตัวเองสมบูรณ์บริบูรณ์เลยอันนั้นเนี่ยจะเรียกว่ากายทิพย์ก็ไม่ผิดหมู่เพื่อนนั่นน่ะถ้าเผื่อหมู่เพื่อนที่เคยรักษาศีลทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมไอ้หมู่เพื่อนนั่นน่ะก็เป็นหมู่เพื่อนที่มีบุญมีกุศลเหมือนตัวเองและฉะนั้นน่ะหมู่เพื่อนกับเรายินดีในความเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยถ้าดวงจิตดวงใจดวงนั้นอ่ะออกจากร่างจริงๆจริงเนี่ยคตินิมิตกรรมนิมิตมาปรากฏคตินิมิตกรรมนิมิตมาปรากฏเป็นรูปร่างจริงเนี่ยผู้ชายกลายเป็นเทวบุตรหล่อเพื่อนคนนี้ทำไมไม่หล่อแท้ผู้หญิงกลายเป็นเทวดาทีนะเพื่อนคนนี้ท่านมามันสวยแท้นะความเป็นเทพเกิดขึ้นได้เพราะอานิสงส์นั่นน่ะอานิสงส์ของศีลของธรรมอานิสงส์ของบุญนั่นน่ะนะฉะนั้นกรรมมานิมิตกตินิมิตมาปรากฏลักษณะนั้น ผลทานผลอะไรที่พวกเราจะแสดงออกนี่นะกายเป็นประสาทราชวังเป็นสมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์ในสิ่งที่พวกเราใช้กายเป็นสมบัติเทพขึ้นมาตาปรากฏลักษณะนั้นแหละทีเนี้ยพวกเราเห็นพวกเราภูมิใจยินดีพอใจไปจุติเกิดในประสาทนั้นถ้าจิตใจเป็นผู้หญิงมันจะกลายเป็นเทวดาถ้าจิตใจเป็นผู้ชายมันจะกลายเป็นเทพบุตรอันนี้ต่างหากนะที่ว่าเทวโลกเทวโลกเทวดามีจริงเทพบุตรมีจริงมันเกิดจากจิตใจที่มันตายไม่เป็นไอ้ตายไม่เป็นพี่น้องญาติโยมเรียนความจริงอีกอ่ะนอกจากใจตายไม่เป็นแล้วใจนี่แก่ไม่เป็นพวกเราเช็ดมันใจนี่เท่าไม่เป็นไม่เท่าไม่แก่เลยลองถามคุณยายอายุ70 60 70ชาวบ้านเขาเรียกคนแก่มาแก่ฮะลองถามคุณยายคุณยายคุณตาคุณตาคุณพ่อคุณพ่ออายุ60 70เขาเรียกคนแก่แล้วใจของคุณพ่อใจของคุณตาคุณยายแก่ไหมถ้าเผื่อพวกเราตัวเราเนี่ยดูใจขนาดเนี่ยมันไม่แก่จะเข้าใจตัวเองยังหลงอยู่แล้วไปถามอายุ60 70เขาเรียกคนแก่นะถ้าตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆจะเห็นได้ชัดใจนี่แก่ไม่เป็นนั่นเห็นไหมยิ่งมาภาวนาทีเนี้ย ภาวนาตั้งใจดีๆตั้งจิตดีๆเห็นความ ดีของใจเกิดจากอานิสงส์เว้นจากความชั่วอานิสงส์ของศีลนั่นนะพี่น้องญาติโยมเชื่อมั่นตรงนี้มากน้อยขนาดไหนเข้าใจมากน้อยขนาดไหนศีลแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อนั่นน่ะ อย่าไปเข้าใจว่าศีลอยู่กับวัดกับวาอยู่กับพระกับเจ้ามนุษย์คนเราชาวบ้านชาวโลกอย่างน้อยยังโด่งอยู่ไม่ควรจะไปฟังเทศฟังธรรมไม่ควรจะไปรักษาศีลเมตตาภาวนาจะไปเข้าใจอย่างนั้นนะ
มันเผ็ดถนัดอีกนะเนี่ยย้ำให้เข้าใจตรงนี้ก็คือให้รู้จักคำว่าศีลหลวงปู่ตั้งแต่ก่อนอยู่กับหลวงปู่ฟันนะพวกเจ้าเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ฟันว่าหลวงปู่ฟันอาจารย์โลนะหลวงปู่ฟันท่านสอนนะพี่น้องญาติโยมสอนภาษาง่ายๆภาษาความจริงมาสอนเลยพี่น้องญาติโยมผู้จักบอกตัวสินหาจำเป็นอย่างสินมารับกับพระกับเจ้าจะตัวสินหาบ่ตัวสินหาก็คือตัวพวกเจ้าทุกคนนั่นแหละตัวสินหานั่นแหละคือสขาสองแขนสองศีรษะอันหนึ่งรวมเป็นเท่าไหร่นั่นเห็นไหมนี่ตัวสินหาให้รักษาตัวศีล5นี่ไว้อย่าเอาตัวศีล5ไปทําโทษ5เข้าใจตรงนี้ไหมโทษ5อะไรการฆ่าก็เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมการลักเก่งวิ่งราวปฏิรอมโจมตีจะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมการกิจจาเลขประเพณีสามีภรรยาบุตรธิดาก็เป็นบาปเป็นกรรมมันก็แปลกยุคนี้สมัยเนี่ยนะเป็นชู้จากผัวเป็นเล่นชู้ไม่ได้นำมาพูดแล้วเพี้ยนไปสับอื่นไม่ใช่เหรอฮะเพี้ยนไปสับไหนอ่ะผู้ชายไปมีจิ๊กผู้หญิงไปมีจิ๊กเอายังไงพวกเราเนี่ยเอายังไงบุตรธิดาหลวงปู่อยู่ในป่าในดงก็จริงเนี่ยแต่มันเถียงทุกวันเนี่ยมันดังไปทั่วประเทศดังอะไรหน้าตลอดทั้งเวทเสียงมันดังนั่นน่ะผู้หญิงวัยรุ่นมีโรคมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผู้หญิงวัยรุ่นมีโรคมากขึ้น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 แล้วทำไมไปพูดแต่ผู้หญิงมีโรคฮะทำไมไม่พูดผู้ชายมีโรคด้วยฮะมันเปลี่ยนศีลข้อไหนถ้าลักษณะเนี่ยผู้หญิงวัยรุ่นมีลูกผู้ชายวัยรุ่นมันก็น่าจะมีลูกย้ำตรงนี้เผื่ออนาคตของชีวิตของพวกเราพวกเรามีลูกมีหลานมีน้องมีหนุ่มเมื่อไหร่เขาจะรู้ตัวทีนี้เอาถ้าไม่รู้ตัวควรไหมเอาสมบัติล้ำค่าไปเป็นเครื่องเล่นนี่นะฮะไปเป็นเครื่องเล่นฉะนั้นศีลในภาคปฏิบัติศีลนอกจากรักษากายเว้นจากความชั่วการฆ่าก็ไม่ดีการโกหกพกลมก็ไม่ดีการหลอกลวงต้มตุ๋นก็ไม่ดีการผิดจารีตประเพณีสามีภรรยาบุตรธิดาก็ไม่ดีและการดื่มก็ไม่ดีดื่มเมาแต่ทุกวันการดื่มน้ำเมาเนี่ยมันเพี้ยนไปอีกแล้วทำยังไงฮะมันเพี้ยนไปว่าไงดื่มน้ำเมาดื่มแอลกอฮอล์มันว่าดื่มเหล้านะฮะดื่มแอลกอฮอล์นะศีลข้อที่4มันก็เพี้ยนไปมากแล้วมันไม่ได้เรียกว่าความซื่อสัตย์โกหกหลอกลวงไม่โกหกหลอกลวงซื่อสัตย์สุจริตมันไม่ได้พูดทุกวันนะมันพูดยังไงโปร่งใสมันเพี้ยนไปหมดแล้วที่จะปลุกความสำนึกให้รู้ตัวผิดว่าถูกนะนี่พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ฟังในวันนี้ขอให้เอาเป็นคติเถอะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเรามีเวลา
ที่จะเป็นประโยชน์เราตั้งใจฟังเพื่อให้เป็นประโยชน์ประโยชน์สุขในสมบัติเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้ถ้าเผื่อเข้าใจโอ้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราขึ้นชื่อว่าเป็นบาปจะไม่เอาแล้วขึ้นชื่อว่าไม่ดีไม่เอาแล้วไม่ดีและเป็นบาปไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดก็คือศีล5นั่นเองเป็นพื้นฐานสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ศีล8ถ้ามากขึ้นไปก็ศีล10ศีล227หลวงปู่มีความมั่นใจตรงนี้รักษาศีลเว้นจากความชั่วมัน50กว่าปีมาเนี่ยนะบางคนยังไม่เกิดจักหลวงปู่ยิ่งรักษายิ่งสบายใจเลยยิ่งรักษายิ่งมีความสุขเนื่องจากความชั่วแล้วมันก็สุขมีความทุกข์ทางจิตใจไม่ใช่เหรอตรงนี้ต่างหากนะพี่น้องญาติโยมเทศนาเทศนาปลุกความสำนึกพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานให้มีความมั่นใจว่าเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้พวกเรามีโชคดีที่สุดแล้วการเวลาสุขภาพร่างกายของพวกเราพอมีโอกาสมีเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเผื่อพวกเรายังไม่ตั้งใจขึ้นชื่อว่าความชั่วบาปมากบาปน้อยไม่เอาเราจะเอาสมบัติล้ำค่าเนี่ยให้ศีลให้ธรรมคุ้มครองปกป้องรักษาให้บุญให้กุศลคุ้มครองปกป้องรักษาเป็นร่มโพร่มใจให้จิตใจมีความสุขมีความสงบร่มเย็นอาศัยผลอานิสงส์ทานศีลภาวนาแล้วพี่น้องญาติโยม อธิบายธรรมมาถึงตรงนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแจ่เวลาแล้วแล้วจะลูกหัวข้อใจความอย่างนี้ก็แล้วกัน ว่าพวกเราเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้เป็นผู้มีวาสนาบารมีมากพอสมควรบุญพาพวกเรามาเกิดแล้วบุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาผ่านวันเดือนปีมาถึงวันนี้ได้มาฟังเทศฟังธรรมอีกพวกเราได้ฟังเทศฟังธรรมที่ผ่านมาทำบุญทำทานรักษาศีลเมตตาภาวนาที่ผ่านมาแล้วก็ให้พวกเรานึกถึงตรงนั้นอ่ะมาเป็นกำลังใจมาเป็นกำไรของชีวิตให้พวกเราเห็นว่าบุญส่วนนั้นอ่ะมันรวมอยู่ที่ใจของพวกเราเป็นตู้เจ็บเอาไว้ใจของพวกเราแก่ไม่เป็นตายไม่เป็นวันหนึ่งข้างหน้าสิ่งเหล่านั้นมันขวางพวกเราอยู่ขวางทางแต่ใจเนี่ยให้อยู่กับศีลกับธรรมอยู่กับอนิสงส์ทานศีลภาวนาโดยเฉพาะวันนี้พวกเราฟังธรรมฟังเทศปลุกความสำนึกให้มีความเอิบอิ่มปีติยินดีในความเป็นบุญเป็นกุศลแล้วถ้าเผื่อพวกเรามีความมั่นใจอย่างนี้อานิสงส์ความดีตรงนี้จะเนี่ยคุ้มครองปกป้องรักษาอนาคตข้างหน้าพลังของคุณพระรัตนตรัยก็จะเป็นพลังช่วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจะมารวมอยู่ที่ดวงจิตดวงใจรวมอยู่กับความเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราทุกท่านทุกคนฉะนั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานท้ายที่สุดนี่ด้วยอานิสงส์ผลบุญผลกุศลของพวกเราทุกท่านบำเพ็ญมาขอให้คุ้มครองปกป้องพี่น้องญาติโยมลูกหลานในพ้นจากทุกโศกโรคภัยและปราถนาสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัยขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนจงสมความปราถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด